สวัสดีครับผมวันนี้นะครับกับพามาเฮ็ดนะครับตู่ลำโพงนะครับให้วัดสบายวัดครับผมนี่ครับเพิ่นว่าเพิ่นออกแบบมานี่ครับเพิ่นจะออกแบบนี้นะครับตู่เสียงกลาง15นิ้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นไม้อัดน่าจะเป็นไม้อัดแท้ครับเป็นตู่ลำโพงที่ผมเคยเฮ็ดไว้ตั้งแต่เนี่ยสมัยผมบวชนะครับเฮ็ดให้เพิ่น8ตู้เพิ่นก็เลยอยากได้อีกสัก6ตู้ว่าซั่นครับผมก็เลยอาสานะครับเฮ็ดให้ครับผมนี่ครับเป็นตู้ธรรมดาครับบ่ได้มีสูตรอีหยังมากมายเพิ่นเอาไปใส่วัดเอาไปไว้บ่ไม้ซื่อครับเป็นเสียงแหลมดอกก็เป็นดอกไอ้ค่านี้ครับอันนี้เป็นดอกที่อยู่ตู้ลำโพงเก่าของเพิ่นครับตอนผมบวชผมไปเห็นตู้ลำโพงแห้งเพราะว่าเพิ่นดอกมันใส่งานได้อยู่ผมก็เลยเห็นนะครับเป็นดอกค่านี้800วัตต์ครับผม KN15KA21ก็ถือว่าเสียงก็โอเคครับครับเอาไปเฮ็ดตู้เบียดก็ได้แต่ว่าเรามีตู้18แล้วนะครับก็เลยเฮ็ดเสียงกลางนี่ครับตอนนี้ก็เป็น2งานทับกันครับคืออันนี้ก็จะเป็นตู้ออเดอร์60นิ้วมีเพิ่นก็สร้างมากขึ้นกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เจาะแล้วนะครับมีทํากัน6ตู้2 4 6อันนี้ก็เจาะเสียงแหลมครับเหลือหูลมครับพวกเนี้ยก็จะเฮ็ดหูลมเฉียงๆจังซี่เฉียงๆเอาครับการเจาะอันนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นด้านค้างครับผมอันนี้เป็นฝาค้างตัวนี้จะเป็นฝาหลังนะครับ2 4 6นะครับตัดเรียบร้อยเราจะตัดเรียวกี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6ครับผม6คูปนะครับ12แผ่นนะครับ6ตู้ตอนนี้ผมตัดไปแล้วเป็นไม่อัด2แผ่นครับผม2แผ่นกับ3กับแผ่นของออเดอร์6ออเดอร์60นิ้วนะครับน่าจะสูตรใกล้ๆเคียงกับตัวนี้แล้วผมตู้นี้ตู้เฮ็ดไว้ตั้งแต่โอ้แล้วตู้ต้นแบบก็เลยเอามาวัดแบบใหม่นะครับพุ่งแล้วพุ่งอีกครับอันนี้ออเดอร์60นิ้วครับก็เหลือมาประกอบโอ้ยังครับยังบ่ทันประกอบเจาะคือตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนประกอบที่ไทยให้เบิ่งอีกทีนึงครับผมThank you.
นะครับยังไงบ้างเนี่ยได้มี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